กลับมาอีกครั้ง behind the scene ของหนุกแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เราตั้งใจซื้อของมาแต่งเลยโดยเฉพาะนะคะก็จะเป็นลุค tell me ของฮิเดะที่แบบว่ามีหมวกแก๊ปทรงฟักทองเนาะแล้วก็ในลุคเขาเนี่ยจะเป็นเสื้อสีแดงใช่ไหมจริงๆเราสั่งไปแล้วแหละแต่แบบมันจะไม่ได้แบบเหมือนฮิเดะเป๊ะๆนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเสื้อไหมพรมที่มันขาดๆหน่อยแล้วเป็นแดงดำเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่ายังไม่มานะคะก็เลยใส่อันนี้มาก่อนก็คือเป็นนี่นะคะก็กล่ำนะคะให้ดูราคา ถ้าเกิดไม่พูดถึงราคาก็คือทุกอย่างโอเคมากนะคะก็คือสวยแล้วก็จะมีฮิเดะเขียนไว้ตรงแถวนี้นี่เนาะเป็นรูปประมาณนี้นะคะก็ส่วนผมเราอะเราลงทุนขนาดแบบเสื้อแฮปปี้สีดำแดงมาติดน้ำเพราะแต่ว่ายังไม่ได้ลองกันว่ามันจะออกเป็นยังไงผมตรงนี้เรามันไม่มีเลยอะ นะคะแล้วด้วยความที่แบบผมลุคนี้มันค่อนข้างปิดหน้านะคะอะไรนี้ก็จริงๆจะมีรูปใกล้ๆเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นอายไลเนอร์นะสีดำแค่ครึ่งตานะคะแล้วก็จะมีขีดสีดำๆขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นคิ้วเล็กๆจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับรูปปกติของเขามากนะแต่ว่าอมันแบบมันแค่เป็นเส้นชัดๆขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งอะไรอย่างเดี๋ยวจะลองแต่งดูนะคะ พอแต่งนี้เสร็จแล้วทำคลิปแหละมากูเก่งกี่ตอนนะคะเพราะแล้วเสร็จพอดีแล้ววันตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงคืน19นาทีคิดว่าอัดทิ้งไว้ดีกว่าเราก็ค่อยมาโอ้โหแล้วกว่าจะตัดอีกนะคะก็เลยนะมาแต่งกันเลยเนาะน่าจะเป็นลุคอะไรประมาณนี้นะคะที่แบบจะเป็นเส้นขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ดูฟุ้งๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ไอ้ตรงรองผืนแล้วก็คอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะแล้วก็ปกทางหน้าด้วยแป้งสีดันอันนี้เนาะก็จะมาเขียนคิ้วนะคะไอ้เพิ่งได้อันนี้มาใหม่มันเป็นที่เขียนคิ้วแบบตลับอะแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างสีเข้มข้างบนจะข้างล่างจะเป็นเจลข้างบนจะเป็นฝุ่นแบบนี้คิ้วที่เราจะเขียนค่อนข้างเล็กนะคะก็ใช้แป้งเล็กขนาดนี้พยายามเขียนตรงหางก่อนจริงถ้าเกิดอยากให้มันคมกว่านี้ก็เอาคอนซีลเลอร์เก็บก็ประมาณนี้นะคะเล็กมากมากมากข้อเสียของคิ้วทรงนี้ก็คือถ้าเกิดไม่กันออกก็ต้องใช้กาวให้มันแบบที่คิ้วมันหายไปอะเราคอนซีลเลอร์เราไม่เนียนนะคะเราก็เลยตัดสินใจกันออกมาเลยใช้ตัวฝุ่นข้างบนใช้แป้งอันเดิมนี่แหละจุ่มๆแล้วก็ปัดอีกรอบนี่ค่ะก็ได้คิ้วอันเล็กกระจิดๆมาต่อไปนะคะเราก็จะทำตากันไปซื้อพวกของสีดำที่ทำบนตามานะคะก็อันนี้ Make Up Forever นะเป็นเหมือนลิสอเขียนตาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ซื้อตัวนี้มานะคะเป็นอายแชโดว์สีดำล้วนๆของ Sephora เลย300กว่าบาทก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันก็เสร็จข้างหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้สีดำน้อยแล้วก็ตกขึ้นไปเป็นเส้นนะก็จริงๆใต้ตาอาจจะทำให้มันเข้มกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บในขั้นตอนสุดท้ายแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้เจ้าเนี่ยขีดไปบนนี้เลยก็
ขียนข้างนี้ก็แล้วกันไม่ค่อยชัดน้องโปสเตอร์ได้หล่นลงมาแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งหัวแบนๆแบบนี้นะคะเบนมันจริงมันจะเบนไม่ค่อยออกหรอกแต่ว่าเราจะเอาตัวลิปสติกสีดำนี้เป็นตัวช่วยที่จริงแล้วว่าน่าจะยังไงอะลองวอร์มมันก่อนบนมือให้มันแบบนิ่มๆอะแล้วน่าจะเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะจริงๆสองข้างน่าจะไม่เท่ากันก็ประมาณนี้นะคะเออจะเห็นว่าเราใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลนะจริงๆก็มีแต่สีเทานะคะแต่ว่าพี่เดชชอบใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลอะส่วนใหญ่เออเราก็เลยแบบเออซื้อใหม่แล้วกันแล้วมาใส่เป็นลุคแบบนี้นะคะจากนี้นะคะเราก็ใช้ไอพาวเดอร์สีดำไอชาโดว์สีดำคือเราอยากได้แบบอารมณ์แบบเห็นปะที่มันเป็นแบบสีแบบเทาๆขึ้นไปอ่ะก็คือจะมันจะไม่ดำมากนะคะก็อย่าแตะเยอะประมาณนี้เนาะแล้วก็เราจะใช้อันนี้นะคะเบนไอ้นี่ขึ้นไปให้มันแบบให้มันไปขึ้นไปอย่างนี้นะคะเราก็จะขีดเส้นกันเป็นเส้นขึ้นมาสุดที่ไหนนะคะก็ปาดมันลงมาให้มันแบบให้มันโค้งมากๆแน่นอนว่ามันอาจจะไม่เท่ากัน 100% นะคะแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บพวกกรอบหน้าอะไรกันเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้อันนี้เหมือนเดิมนะคะแน่นอนว่ามันคือสีแดงป่ะใช่ไหมนี่นะคะก็จะใช้สีนี้ของ MAC นะคะซึ่งแน่นอนนะคะเรารู้สึกว่ามันแดงไปหน่อยเราก็จะหาสีดอกมันก็ประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใส่พวกวิกวิกอะไรกันแล้วต้องขาไปย้อมผมแดงมาให้มันแบบเข้ากับแฮร์พีที่เราซื้อมานะก็เดี๋ยวกลับมานะคะผ่านไปแล้วนะคะกับแฮร์พีอันแรกมีอีกนี่นะคะที่ทุ่งติดก็เรียบร้อยแล้วนะคะแฮปปี้ทั้งหมดอยู่บนหัวไอแล้วนะคะมีทั้งหมด1 2 3 5 6 7ชิ้นนะคะก
ก็เกือบลืมติดอันนี้เนี่ยแต่เราไม่สามารถหาของที่เหมือนฮิเดะได้ในทันทีนะคะก็เลยใช้อันนี้ที่มีอยู่เนาะเป็นแบบที่ติดแบบพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยเออ